มาดูอีกทีมหนึ่งคือทีมกำแพงเพชร FC นะครับล่าสุดนั้นมีนโยบายในการที่จะดึงผู้เล่นลูกหม้อลูกทีมเก่าๆนั้นกลับมารับใช้ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากนโยบายของทีมนั้นอาจจะเป็นต้องลดคอสต์แล้วต้องทุนลงนะครับโดยที่โค้ชเสกนะครับเสกสรรสิริพงษ์ซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นประธานสโมสรกำแพงเพชร FC ออกมาเปิดเผยถึงแนวทางนโยบายในฤดูกาลหน้านะครับว่าอาจจะดึงนักเตะลูกหม้อกลับมาช่วยทีมในฤดูกาลหน้าซึ่งได้คุยกับนักเตะคร่าวๆนะครับว่าปีหน้าถ้าได้เกิดเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น1ก็จะมีการเพิ่มเงินเดือนให้กับนักฟุตบอลทุกคนนะครับแต่ถ้าไม่สามารถเพิ่มเงินเดือนได้จริงๆนะครับติดปัญหาหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการที่D2ไม่จ่ายเงินสนับสนุนทีมนะครับโดยเฉพาะตัวต่างชาติที่ตั้งความหวังเอาไว้ว่าอยากจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตรงนี้มีการหารือกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ารับเงื่อนไขสโมสรไม่ได้ก็จำเป็นต้องขายออกไปเพราะว่าไม่สามารถจะจ้างเงินเดือนด้วยเงินเดือนถึงสูงตามที่ต้องการได้นะครับโอเซก็ยังพูดด้วยนะคะว่าดังนั้นจึงคิดนโยบายนักเตะเก่าๆที่อายุเฉียด30ปีซึ่งเป็นนักเตะอะคาเดมี่รุ่นแรกๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสุรเดชธงชัยพานุพงษ์รำไรเราะสิทธิพงษ์กลปพฤกษ์อนุวัฒน์พรหมโยธาเป็นต้นนะคะถ้าต้องการกลับมาช่วยบ้านเกิดก็ยินดีที่จะเจรจาพูดคุยกันอาจจะมีเงินเดือนให้ไม่มากเท่ากับสโมสรอื่นๆแต่ก็จะมีงานให้ทำทั้งที่เทศบาลหรือว่าอบต.เป็นเงินเดือนเพิ่มเติมเพราะว่าปีหน้าก็อาจจะไปเล่นดิวิชั่น1หรือว่าอย่างน้อยก็เล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพที่น่าจะสร้างแรงจูงใจให้กลับมาเล่นให้ทีมได้ค่ะครับทั้งนี้กำแพงเพชร FC จะมีคิวฟุตบอลดิวิชั่น2นะครับรอบแชมเปี้ยนลีกนัดที่2นี้จะบุกไปเยือนสุราษฎร์ธานี FC ในวันที่9ตุลาคมนี้หลังจากนั้นนะครับก็แน่นอนนะครับว่านัดแรกเนี่ยคือแพ้คาบ้านมา 1-0 แล้วเกมต่อไปไปเจอสุราษฎร์ค่อนข้างที่จะเป็นงานที่หนักเลยนะครับสำหรับกำแพงเพชร